Discipleship Podcast Podcast เพื่อคนโดยคนเพื่อคนที่สนใจเรื่องมนุษย์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Peopleship นะครับคราวนี้เราจะมาคุยกันครับในเรื่องของเบาๆบ้างนะครับก็คือหัวข้อในวันนี้ก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าแนะนำหนังนะครับอยากจะให้คุณบีและคุณท็อฟฟี่เนี่ยนะครับมาแนะนำหนังที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักถึงเรื่องของความเป็นคนมากขึ้นนะครับซึ่งวันนี้แต่ละท่านจะมาสักประมาณท่านละ 1-2 เรื่องนะวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สิริมาเกษมครับค่ะโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะท็อฟฟี่ครับท็อฟฟี่แบชอครับบีอภิชาติเอชอาร์เดอะเน็กเจนครับครับผมเบาๆบ้างเนาะวันนี้ใช่ทุกทีมผมรู้สึกโอ้โหหัวข้อหนักมากโดยเฉพาะ EP ที่แล้วเสียงเราอะยิ้มเชียร์ตอนเริ่มคลิปอะเสียงยิ้มทุกคนนะมันตึบคุยไปคุยมาสักพักโอ้ยตายละเริ่มเครียดเริ่มเครียดใช่ชักอินชักอินคราวนี้เราเป็นหนังมั้งนะเผื่อแบบว่าใครที่แบบฟังรายการนี้แล้วแบบอยากจะไปลองดูหนังต่อเนาะโอเคว่าหนังเรื่องไหนที่จะทำให้เรารู้จักคนมากขึ้นเดี๋ยวเริ่มที่คุณบีบ้างดีกว่าครับเริ่มจากคุณบีก่อนอยากจะเริ่มด้วยแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยแต่คิดว่าไม่ใช่เฮ้ยแฮร์รี่พอตเตอร์ก็หลากหลายนะมีตั้งหลายบ้านครับมีตั้ง7ภาคคือผมมาติดแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยนะตั้งแต่เป็นเวอร์ชันหนังสือจนกระทั่งมันมาเป็นเรื่องหนังแต่ว่าอันนี้ไม่เอาดีกว่าคิดว่าน่าจะเล่ายากนิดนึงมันดูแบบแอนิเมชันมันดูเป็นแบบมีความเกินจริงไปเยอะนิดนึงนะครับจริงๆหนังที่ผมชอบเนี่ยตอนเนี้ยโชคดีมากผมแฮปปี้มากกับการที่เรื่องนี้นะครับกลับเข้าไม่ใช่กลับเข้ามา Netflix เอาเข้ามาในเมืองไทยเพราะฉะนั้นดู EP นี้แล้วนะครับอาจจะไปเปิด Netflix ดูก็ได้ครับเรื่องนี้คือเรื่อง American Beauty นะครับผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้แต่จำได้ว่ามันเป็นหนังที่ได้รางวัลออสการ์น่าจะประมาณปี1999หรือปี2000นี่แหละ20ปีแล้วเนาะในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ที่ชอบผมคิดว่ามันได้รางวัลออสการ์เนี่ยน่าจะเป็นเพราะมันตีแผ่สังคมอ่ะของอเมริกันในช่วงนั้นได้ค่อนข้างดีนะครับผู้ชายชนชั้นกลางนะครับมีครอบครัวแต่ครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นครอบครัวที่พยายามที่จะทำให้คนอื่นๆยอมรับอ่ะเหมือนพยายามเป็นชนชั้นกลางที่พยายามให้เกิดการยอมรับจากคนด้อมค่าพยายามทำงานให้มีรายได้ที่ดีมีบ้านที่สวยมีภรรยาที่ภรรยาก็จะต้องไม่ทำงานวันๆหนึ่งก็อาจจะนั่งตัดดอกไม้เฉยๆนั่นตัดดอกกุหลาบที่หน้าสวนในบ้านเอาปักจะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกชายลูกสาวที่ดูเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นนั่นคือภาพที่อยากจะที่เขาอยากจะให้เป็นผมมองตรงเนี้ยเหมือนสังคมไทยในปัจจุบันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มีรีเสิร์ชอันนึงที่บอกว่า generation x บ้านเราในตอนนี้นะครับเขาเอาความสำเร็จของเขาไปเปรียบเทียบกับขนาดของบ้านที่เขาซื้อยิ่งบ้านหลังใหญ่แค่ไหนนะครับยิ่งการดูแลบ้านของการดูแลครอบครัวของ Gen X ดีแค่ไหนเนี่ยเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จนี่นะมันจะเป็นโจทย์ที่มีความใกล้เคียงกันตรงที่ทำให้ครอบครัวอบอุ่นแต่ครอบครัวของในหนังเรื่องนี้มันอบอุ่นข้างนอกอะแต่ข้างในมันไม่อบอุ่นเลยมันไม่อบอุ่นตรงที่สามีภรรยาก็เบื่อหน่ายกันมาเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานมากนะครับลูกเองลูกสาวเองถ้าผมจำไม่ผิดนะลูกสาวมีความเป็นเนิร์ดหน่อยๆแล้วก็แอบชอบผู้ชายที่เป็นผู้ชายอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านซึ่งไอเด็กผู้ชายฝั่งตรงข้ามบ้านเนี่ยมันก็มีความเป็นโรคจิตอยู่นิดๆนะครับมีความเป็นโรคจิตอยู่นิดๆและความเป็นโรคจิตอยู่นิดๆเนี่ยมันเหมือนกับแอบมองพ่อของไอบ้านหลังเนี้ยแอบมองตัวเอกของเรื่องนี้อยู่โดยที่การเป็นการแอบมองโดยความสัมพันธ์แบบไหนก็ไม่รู้นะครับนี่พูดไปจะสปอยหน่อยๆด้วยแล้วก็อีกอันนึงนะครับตัวของตัวเอกของเรื่องเนี่ยชายชนชั้นกลางพระเอกของเราเนี่ยนะครับก็กลับไปมีความรู้สึกดีๆกับเพื่อนของลูกสาวตัวเองใช่อีกมันเป็นความซับซ้อนที่มันเกิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันเป็นความซับซ้อนที่พยายามประคองให้ทุกอย่างมันออกมาดีอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีความลักลั่นอยู่ในเนี้ยในวิธีการทรีตกันของคนแต่ละคนวิธีการที่เราจะแสดงออกให้คนภายนอกรับรู้กับเวลาที่กลับมาอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเรื่องนี้ให้ข้อคิดสำหรับผมเยอะมากเลยนะในเรื่องของวิธีการที่จะแสดงออกในเรื่องของวิธีการที่จะทรีตครอบครัวรวมทั้งเป็นการตั้งโจทย์อันนึงสำหรับหลายๆคนด้วยในการที่จะมองว่าวันนี้จริงๆแล้วเราพร้อมจะมีครอบครัวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าครอบครัวเรามีปัญหาเรามีความพร้อมมากแค่ไหนในการที่จะพูดคุยและสื่อสารกันเพื่อให้เราสามารถที่จะ survive ไปได้ไปลองดูครับเรื่องนี้ใน Netflix American Beauty ครับ
โอเคอเมริกันบิวตี้หนังปี1999ผมเคยดูรอบหนึ่งแล้วผมจำได้ว่าผมก็ชอบแต่ว่าผมก็ค่อนข้างลืมกับเนื้อหาไปแล้วจนคุณบีมาสปอยไปประมาณ 89% ก่อนทั้งหมดเหลืออีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นไฮไลท์นะผมไม่ได้บอกแต่ผมบอกได้เลยว่าดีมันแบบต้องดูครับต้องดูเนาะโอเคอ่ะคุณท็อฟฟี่บ้างดีกว่าคุณท็อฟฟี่แนะนำเอาสักหนึ่งเรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยสวิชกลับไปที่คุณบีอีกรอบนึงเนาะอ่ะคุณท็อฟฟี่ครับหนังที่หน่วงมากคืออเมริกันบิวตี้เป็นหนังที่ท็อปชอบมากนะครับขอเปลี่ยนแนวไปที่ไม่หนักหน่วงบ้างละกันครับแต่ว่าท็อปเล่าอย่างนี้ว่าเป็นหนังที่เมื่อตอนเด็กเคยดูได้ความรู้สึกหนึ่งเห็นมุมมองแบบหนึ่งพอวันนี้โตมาทำงานก็ได้อีกมุมมองหนึ่งโตมาทำงานนานแล้วก็จะได้มุมมองอีกแบบนึงนั่นคือเดวิลแกรนด์พราด้าครับหนังเรื่องนี้แสดงโดยใครนะผู้หญิงที่สวยๆคนหนึ่งแอนแฮทเธอเวย์แล้วก็เมอร์สตรีฟใช่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขาแจ้งเกิดเลยหรือเปล่าใช่ไหมแอนแฮทเธอเวย์เนี่ยใช่ไหมฮะอ๋อไม่เขาดังไม่เขาดังมาอยู่แล้วประมาณเดือนอ๋อโอเคใช่แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้เมอร์สตรีฟเนี่ยครับเข้าไปอยู่ในแตกของวัยรุ่นของคนรุ่นใหม่ได้ด้วยคือมอริสตรีฟที่เขาเก่งมาตั้งนานแล้วเลยใช่ไหมเขาก็จะแบบอยู่คือแต่ว่าพอหนังเรื่องนี้ออกไปปุ๊บแบบมันกลายเป็นว่าแบบมันไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ไปด้วยทำให้มอริสตรีฟกลายเป็นนักแสดงที่เด็กรุ่นใหม่ก็รู้จักด้วยชอบชื่นชอบด้วยนะครับ มันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนเดิมซึ่งเพิ่งเรียนจบมาจากการเป็นทำงานด้านการสื่อสารนั่นแหละครับเรียนจบเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วก็มีความตั้งใจนี่แน่วแน่ว่าแบบฉันจะต้องทำงานแบบเป็นสื่อมวลชนที่ดีอะไรประมาณเนี้ยก็ไปสมัครงานทีเนี้ยก็ไปสมัครงานที่บริที่นิตยสารแฟชั่นชิรันเวย์ซึ่งมีบก.ก็คือหัวหน้าเนี่ยก็คือคุณมาริสรีฟเนี่ยมีแสดงเป็นมิรันดาเพรสลีย์มิรันดาเนี่ยก็คือเหมือนแบบโอ้โหเป็นแบบบอสที่โหดมากแต่ในความโหดนั้นเขาก็จะมีความเขาเป็นเดวิลเลยแล้วก็แบบคือเป็นบอสที่ว่าแบบก่อนที่จะมาถึงบริษัทอะทุกคนจะวอลหากันโทรหากันแล้วว่าแบบชีสคัมมิ่งเนี่ยมาแล้วทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยแล้วแบบทุกความผิดพลาดใดๆก็ตามเนี่ยคุณมิรันดาเนี่ยจะสามารถที่จะหยิบขึ้นมาแล้วแบบกรีดด้วยคำพูดต่างๆที่แบบโอ้โหแบบฟังแล้วก็ลงไปตายเลยดีกว่าอะไรเงี้ยคือนอกจากด้วยคำพูดที่เชื่อเฉือนแล้วครับเขาเรียกร้องคุณภาพงานที่ดีมากจากลูกน้องจากคนรอบตัวด้วยในระดับที่แบบโอ้โหคือลูกน้องต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาต้องแบบมีออปชั่น1 2 3แผน A แผน B แผน C กันว่าไปหรือบางครั้งเนี่ยแบบเขาต้องการสิ่งที่มันจะทำได้ยังไงวะแต่ว่าลูกน้องที่จะเป็นลูกน้องของมิรันดาต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตอนที่รับดูตอนที่เด็กกว่านี้เนี่ยเราก็จะได้มุมหนึ่งเรื่องการทำงานเรื่องการซักริฟายเพื่อความฝันของเราเพื่อพิสูจน์ตัวเองมันจะมีคำในหนังที่บอกว่าแบบคือตัวเอกเนี่ยตอนแรกครับเขาเวลาที่เขามาทำงานที่นี่ที่แฟชั่นเขาจะรู้สึกว่าทุกคนรอบตัวเขาชาวโลกหมดเลยทุกคนแบบคนแบบเมตเรื่องอะไรเรื่องแฟชั่นมันชาวโลกแต่ว่าตัวละครอื่นๆรอบตัวเขาอะก็ค่อยอธิบายว่าค่อยๆทำให้เห็นว่างานที่เขาทำอยู่มันมีเพอร์เพสบางอย่างเขาพูดมีผู้ช่วยของมิรันดาเนี่ยเขาพูดคำหนึ่งว่าคุณรู้ไหมว่านิตยสารที่เราทำอยู่เนี่ยมันอาจจะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในแบบต่างจังหวัดนั่งแอบอ่านอยู่ในโรงนาแล้วก็ฝันว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นดีไซเนอร์นั่นคือเพอร์เพสของมันคืองานที่ยิ่งใหญ่ครับและงานแล้วในนิตยสารเนี่ยเต็มไปด้วยศิลปินต่างๆดีไซเนอร์ช่างภาพทุกคนที่ทุ่มเทเพื่อจุดประสงค์เดียวกันนั่นคืออยากทำเนื้อหาดีๆอยากทำนิตยสารที่ดีที่อินสปายคนอ่านและเป็นบทบันทึกของการเวลาคือแบบพอเขาจะไดรฟ์ด้วยแบบ
purpose อะไรอย่างนี้เลยแบบนั้นเลยซึ่งอันนี้เป็นมุมที่เราแบบโอ้เจ๋งจังเลยแต่สิ่งที่จะชวนคุยกับคนนี้ก็คือว่าท็อปได้มาดูตอนโตแล้วท็อปพบว่า evil devil ที่แท้จริงไม่ใช่มิรันดาไม่ใช่ตอกตอกไม่ใช่หัวหน้าพอท็อปมาดูอีกทีหนึ่งอะเดวิลที่แท้จริงคือแฟนของนางเอกอะทำไมอะทำไมคือนางเอกเนี่ยเขาก็จะต้องประสบประจนกับวิกฤตชีวิตต่างๆนานาที่แบบเพื่อคือเขาทุ่มเทเพื่องานเพื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อมันคือช่วงเวลาของการพิสูจน์ตัวเองอยู่เขาพยายามอย่างที่สุดเลยที่เขาอยากจะทำให้ทุกคนเชื่อได้ว่าแบบเขาทุ่มเทเพื่องานนี้จริงๆเขาอยากได้งานนี้จริงๆเขาสมควรเป็นลูกน้องของเมลานดาจริงๆแต่ระหว่างในการที่การมีการต่อสู้การพิสูจน์ตัวเองอยู่นั้นน่ะแฟนเขาเนี่ยคือไม่ได้ให้กำลังใจอะไรใดๆทั้งนั้นแล้วก็เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาที่เหมือนกับว่าแบบเมื่อแบบทิ้งนางเอกไปในเวลาที่แบบคุณแบบคือท็อปรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วถ้าเรามีแฟนที่เขาไม่ได้ให้กำลังใจเราในเรื่องหน้าที่การงานหรือวันที่เราเหนื่อยล้าจากการงานมากแล้วเรากลับมาแล้วเราพบว่าบ้านมันไม่ใช่บ้านไม่ได้มีคนที่เข้าใจเราอะเราเจ็บมาข้างนอกที่โดนมิรันดาฟันหัวแบบมาขนาดนั้นนะแต่เรากลับมาที่บ้านแล้วพบคนที่ไม่ได้เข้าใจเราเลยไม่ได้รู้สึกเอมพัตตี้เราเลยอะครับคนที่เราต้องการเนาะแต่กลับไม่ได้เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นใช่รวมไปถึงเพื่อนๆของนางเอกเพื่อนๆของนางเอกเนี่ยเวลาที่นางเอกเนี่ยมีชีวิตที่ดีนางเอกเนี่ยเอาของต่างๆจากนิตยสารแฟชั่นนะครับเอากระเป๋าแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเอาต่างๆเนี่ยให้เพื่อนหมดเลยเพื่อนให้ทุกคนมีความสุขแต่เพียงแค่ว่าพอนางเอกเนี่ยครับไปทานข้าวกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่างานยุ่งมากเพื่อนทุกคนหันหลังมองหมดเลยแล้วบอกว่าเธอเปลี่ยนไปเธอแบบไม่ได้ให้ความสำคัญฉันแล้วอะไรคือแบบพอเราดูหนังเรื่องนี้ในบริบทที่มันเปลี่ยนไปอ่ะเราเห็นมันลึกขึ้นว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการคนแบบไหนในชีวิตของเราแล้วเราได้ปฏิบัติกับใครแบบที่อีเพื่อนนี่ทำหรือเปล่าแล้วแฟนทำหรือเปล่าเราได้แบบเราสมมติเวลาที่มีคนรักของเราครอบครัวของเราหรือเพื่อนของเราโซซัสโซเซเซมาเนี่ยเราได้ให้กำลังใจเราได้เป็นไหลเขาไปว่าหรือว่าเรายังคงเรียกร้องให้เขาทำเหมือนเดิมโดยที่แบบเราไม่ได้ให้อะไรเขาเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นมุมของการให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับอีกมุมนึงก็คือว่าพอเรามาดูแล้วมานั่งถามตัวเองว่าถ้าเราจำเป็นจะต้อง sacrifice ตัวเองขนาดนี้กับบอสแบบนี้หรือเปล่าน่าสนใจคือตอนที่เราดูตอนแรกเราจะรู้สึกว่าคือโอเคแหละมันเป็นหนังที่มันสนุกมากสนุกจริงๆชอบดูกี่รอบก็สนุกแต่ถ้าชีวิตจริงของเราที่เราโดนพูดแบบนี้แล้วมีท็อกซิกแอนไวรอนเมนต์ที่คนกลัวทุกคนคนกลัวมันมีเฟียร์คัลเจอร์อยู่รอบตัวอยู่เต็มไปหมดเลยคนก็กลัวนายโอเคแหละว่านายอาจจะทำให้เราเป็นคนเก่งขึ้นทำให้เราคนพบศักยภาพที่ดีขึ้นแต่ว่ามันไม่มีเอมพาธีกันเลยอ่ะมันไม่ได้ความเป็นทีมครับมันไม่ได้มีความเป็นทีมมันเป็นการใช้คนมากกว่ามันไม่คนละเรื่องกันเราไม่ได้มองพี่นี้ให้เพราะเรามั่นใจเราไว้ใจว่าเขามีความสามารถที่จะดูแลได้นะแต่มันเหมือนกับเราใช้เขาเพราะว่าเธอคือแบบถ้าเธอทนได้เธอก็ทนมันมีฟิลลิ่งแบบนี้อยู่อะซึ่งในระยะยาวแล้วเราอยากจะทำงานกับคนแบบนี้หรือเปล่าอืมแล้วเราต้องแลกชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อกับบอสคนนี้อะไรแบบนี้หรือถ้าเราเป็นบอสขึ้นมาเราจะเราจะเป็นแบบนี้ไหมแสดงแสดงยาดูภาพแบบนี้ด้วยเหรอวะเราต้องเป็นแบบนี้ไหมใช่ไหมต้องเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบมันมีคำพูดอันนึงซึ่งใครนะพูดกับท็อปเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆเป็นบอสไม่ต้องเฟียสก็ได้นี่หว่าไม่ต้องกวาดโต๊ะไม่ต้องพูดแรงๆไม่ต้องใช้คำอะไรที่ทำให้ลูกน้องตัวจิบตัวจ้อยรู้สึก
ขนลุกสู้แล้วก็ตัวเล็กลงกว่าเดิมแบบนี้ก็ได้ที่นาอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องเฟียสโดยที่เราไม่ต้องกดหัวใครเพื่อให้ใครมาเคารพเราอะตรงเนี้ยแต่ความเคารพของเรามันมาจากความเมตตาความเอื้ออาทรความที่เรารักลูกน้องแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขารักเราอะเฮ้ยหัวหน้ารักเรานะหัวหน้าให้ความหมายเราและเมื่อนั้นความเคารพมันจะเกิดประมาณนี้ครับโอ้โหครับผมนี่โดยที่ทั้งสองเรื่องเนี่ยนะฮะก็อยู่ใน Netflix ใช่ไหมบอกว่าจะไม่หนักเมื่อกี้แอบเสิร์ชมาแล้วมีทั้งสองเรื่องเลยไหนบอกว่าจะไม่หนักไหนบอกจะไม่หนักพี่เก่งมีบ้างไหมผมจริงๆอ่ะผมชอบเรื่องนึงแล้วจริงๆผมเมื่อกี้พอคุณโจให้โจทย์มานะผมก็นั่งคิดนะตลอดเลยเนี่ยว่าผมมันมีเรื่องไม่ตั้งใจฟังเลยใช่ไหมพูดแล้วคิดใช่ไหมคือจริงๆผมชอบเรื่องหนึ่งแล้วจนกระทั่งผมได้มาเจอคุณบีเนี่ยคุณบีเนี่ย HR the next gen เนี่ย ผมมาทำให้รีมายถึงเรื่องนี้มากก็คือเรื่อง up in the air โอ้คุณบีเคยดูไหมท็อฟฟี่เคยดูไหมเคยดูครับดูครับชอบมากเลยคือผมไม่เคยคิดว่ามันมีคนที่ทำอาชีพนี้คือผมไม่เคยรู้แบบว่าคนที่แบบว่าพอเวลาบริษัทมีปัญหาอะไรมีหน้าที่ไปไล่คนออกแล้วก็ยื่นแพ็กเกจใช้เออเพิ่งรู้มันมีเนาะเออแล้วพอมาเจอคุณบีก็บอกว่านี่แหละครับคืองานผมเองใช่ไหมรู้สึกเป็นคนดีมากเลยเออแต่ว่าความที่ผมชอบหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าคือผมอะรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ทีแรกอะเขาเป็นคนที่แบบโอเคเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมเขาชอบที่จะแบบว่าใช้เดียวทำอะไรคนเดียวมาตลอดอะไรเงี้ยนะแล้วก็แม้กระทั่งมีลูกน้องมีเด็กมาช่วยเนี่ยเขาก็แบบเหมือนไม่ค่อยจะแบบว่าแฮปปี้กับตรงนั้นสักเท่าไหร่นะแต่ว่าแล้วก็สิ่งที่เขาก็เป็นนักบรรยายด้วยในหนังมีเมนชั่นนิดนึงว่าเขาบรรยายถึงเรื่องของการที่มนุษย์เราเนี่ยมีอะไรที่อยู่รอบตัวมาตลอดก็เหมือนกับการที่เราอ่ะมีของอยู่ในแบ็คแพ็คเป้เราอ่ะเยอะๆนะพอเรามีเขาก็บอกว่าให้ลองจินตนาการดูซิว่าแบบเราเอาของใส่เข้าไปในเป้ของเราเยอะๆมันหนักขึ้นเนาะพอเราเอารถยนต์ใส่เข้าไปในเป้ก็ได้เนี่ยในนั้นนะเขาก็บอกหรือว่าเอาบ้านใส่เข้าไปเรารู้สึกหนักขึ้นแล้วเราก็แบบเริ่มจะแบบเดินไม่ไหวแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้คนดูเนี่ยมันก็ได้คิดถึงเรื่องนี้นะว่าว่ะถ้าเกิดว่าเราแบบเบาลงเราก็อาจจะมีอิสระมากขึ้นแต่ว่าพอตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมันกลับมาพีคตรงที่ว่าเจ้าพระเอกคนนี้เขาต้องไปงานแต่งงานของน้องสาวแล้วปรากฏว่าแฟนน้องสาวอ่ะซึ่งก็คือผู้ชายเนี่ยนะเกิดอาการเขาเรียกโคฟีดนะก็คือแบบอาการเจ้าบ่าวเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยไม่อยากแต่งแล้วอ่ะไม่แต่งดีไหมอะไรเงี้ยก็เลยให้พระเอกอ่ะไปคุยด้วยเนาะว่าเฮ้ยการมีชีวิตคู่เนี่ยมันดีนะเว้ยอย่าแบบแพนิคไปการแต่งงานมันดีนะเว้ยแล้วแบบว่าความน่าสนใจก็คือเจ้าบ่าวเนี่ยก็หันมาถามพระเอกบอกว่าแกจะรู้ได้ไงในเมื่อแกเองอ่ะก็ยังไม่แต่งงานนะฮะโอ้โหผมนี่ก็ไม่อยากจะบอกเลยนะว่าตกลงเขารู้ได้ยังไงถ้าบอกนี่จะสปอยหมดเรื่องเลยแต่ว่านั่นแหละคือคำตอบของเขาเป็นสิ่งที่ผมชอบนะก็ผมสปอยเลยแล้วกันนะก็คือเขาบอกว่าคนทุกคนต้องมีโคไพลอตเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆถึงแม้ว่าเขาจะอยู่คนเดียวก็ตามเนี่ยนะแต่ทุกโมเมนต์ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราอยู่คนเดียวไหมในตอนที่เราประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแล้วมันก็ทำให้ผมนั่งทบทวนไปนะว่าตอนที่เราแบบสมมติรับปริญญาอะไรเงี้ยหรือว่าเราได้รางวัลหรือเราทำอะไรประสบความสำเร็จสักอย่างเนี่ยว่ะเราจะมักจะไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวเนาะดังนั้นน่ะคือเหมือนกับทางที่ดีคือเหมือนกับว่ามนุษย์เราเนี่ยมันก็เป็นมันถึงแม้เราจะแบบพยายามจะโชว์แบบถนัดที่จะอยู่คนเดียวขนาดไหนเนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆเราก็ต้องมีโคไพลอตหรือมีคนร่วมคิดหรือมีคนร่วมยิ้มร่วมดีใจกับเราด้วยอะไรประมาณนี้เป็นหนังดีนะถึงแม้ผมจะสปอยหมดเรื่องแต่ว่าผมชอบเพราะว่ามีรายละเอียดอีกเยอะเลยระหว่างทางของหนังเรื่องนี้มีรายละเอียดจริงๆเรื่องนี้โจ้ชอบนิดนึงคือมันมีความเขาเรียกคอนฟลิกต์เหรอคะคือมันมีความแย้งกันอยู่พระเอกเนี่ยทำหน้าที่อย่างที่พี่เก่งเล่าให้ฟังคือไปตัดสัมพันธ์ทุกอย่างถูกป่ะตัดสัมพันธ์ไปบอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ต้องเป็นพนักงานละหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีไซส์สตอรี่อีกอันหนึ่งคือเขากำลังมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งใช่ไหมคืองานตรงหน้าดูเหมือนเป็นคนเด็ดขาด
ไม่ได้แคร์ชีวิตจิตใจใครสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออแต่อีกไซส์หนึ่งของเขาก็กำลังพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่แลดูเหมือนจะไม่พยายามจะสัมพันธ์แต่จริงอ่ะลึกๆ ก็รู้ได้ว่าเฮ้ยเอออินกับคนนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเนี่ยโจ้อ่ะตอนดูอ่ะรู้สึกว่าไทม์ไลน์ของสองอันเนี้ยมันจะแบบตีคู่กันมาเออประมาณเป็นหนังเป็นหนังเรียบๆที่ไม่ค่อยดังแต่ผมดูหลายรอบมากมันมีอะไรให้คิดตามนะตามดีค่ะดีครับอ่ะงั้นเรากลับมาที่คุณบีอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะวนกลับไปที่คุณท็อฟฟี่อีกทีหนึ่งเนาะเอาแบบไม่เอาแบบเบาๆนะเบาๆเบาๆใช่ไหมโอเคได้เบาอ่ะเบาๆอ่ะเบาได้เบานะเบาได้เบาหมดเลยขอให้เบาขอให้เบาขอจะเบาให้นะครับเรื่องที่ชอบแล้วก็อยู่ในใจเสมอเป็นซีรีส์ไทยนะครับค่ะอืมฮอร์โมนวัยว้าวุ่นครับดูดิอดใจรอเลยเบาพอไหมโอ้โหวัยรุ่นมากวัยรุ่นวัยเราสามนุ่มเวลาโอ้โหอันนั้นกลายไปอันนั้นกลายไปสามนุ่มสามนุ่มไม่ค่อยได้เออทำไมถึงชอบจำเนื้อหาไม่ค่อยได้คือฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นผมรู้สึกว่ามันหนึ่งคือด้วยความที่เราเองอ่ะชอบดูพฤติกรรมของคนนะครับแล้วพอในเรื่องของฮอร์โมนตั้งแต่ซีซั่นแรกเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของน้องๆที่เป็นตัวแสดงแต่ละคนเนี่ยบายฮอร์โมนของเขาอะว่าเขาก็จะแอคชั่นตามเขาก็จะมีพฤติกรรมตามฮอร์โมนที่มันแสดงออกณช่วงเวลานั้นๆในตัวละคร 6-7 คนเนี่ยเขาก็จะมีความโดดเด่นในวิธีการคิดใน mindset ของเขาในรูปแบบการนำเสนอของเขาในเรื่องเดียวกันที่มันแตกต่างกันผมเลยมองว่าอันนี้มันทำให้กลับไปมองคนที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมาเพราะเขามีแบ็คกราวด์แบบนี้เพราะเขามองอนาคตแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยเลยเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้วยคาแรคเตอร์ที่มันเยอะๆนะ3ซีซั่นนะครับตั้งแต่ซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3สาเหตุที่ผมชอบถึงขั้นที่อันนี้อาจจะมีบางคนรู้แล้วหลายคนจะไม่รู้นะที่มาของ HR The Next Gen เนี่ยมันก็มาจากฮอร์โมน The Next Gen อะซีซั่นสุดท้ายอะอ๋อเหรอโหผมมาคิดอะไรไม่ออกตอนที่จะตั้งเพจแล้วตอนนั้นก็เลยเป็น HR ตอนนั้นมันคือฮอร์โมน The Next Gen เป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วช่วงนั้นคือช่วงที่มันกำลังแล้วผมก็ทำเพจผมคิดอะไรไม่ออกผมก็เลยเป็น HR The Next Gen ก็เลยเป็นที่มาของ HR The Next Gen ด้วยเบาพอไหมครับเบาฮะเบาฮะอย่างนี้ถ้าท็อฟฟี่เปิดออฟฟิศใหม่เนี่ยเปิดบริษัทอาจจะได้ชื่อว่าท็อฟฟี่แวร์พาด้าท็อฟฟี่แวร์พาด้าเอ้าโลคิดโลโก้รอเลยอ่ะเป็นรองเท้าไม่แน่แต่เราจะเรียกแบบนั้นคุณท็อฟฟี่ว่างมีอีกไหมเห็นบอกว่ามีอีกอันหนึ่งคือตอนแรกจะแนะนำ Becoming ที่เป็นสารคดีของมิเชลโอบามาแต่ว่าถ้าเราจะมาโหมดถ้าเราจะไปโหมดแบบเราจะแล้วเนี่ยไม่ใส่บันเทิงใส่บันเทิงใส่บันเทิงแล้วอ่ะอยากแนะนำ my best friend wedding แล้วกันอ๋อ I see ไอ้เรื่องนี้ผมไม่ได้ดูเรื่องนี้ผมไม่ได้ดู my best friend ไหนลองสั้นๆหน่อยสิครับเกี่ยวกับอะไรคะถ้าจะให้ดีควรจะมาคู่กันกับNotting Hill ใช่กำลังจะบอกเลยโอ้แต่ Notting Hill นี่ผมดูหลายรอบครับเอาไหนมันคล้ายๆกันเหรอเอาไป Best Friend Wedding ไม่เหมือนมันมีจุดร่วมมันมีจุดร่วมกันคือจูเลียโรเบิร์ตใช่จูเลียโรเบิร์ตในยุคที่ว้าวคุณแบบโอ้โหนี่คือที่สุดแล้วของนางเอกฮอลลีวูดณเวลานั้นแล้วก็แบบเลกาซีของเธอก็เลยยาวนานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีภาพของความเป็นอเมริกันสวีทฮาร์ทอยู่ก็คือมันแบบเป็นที่รักของคนไปไหนก็มีแต่รอยยิ้มหรืออะไรประมาณนี้ครับว่าด้วยเนื้อเรื่องของ My Best Friend Wedding หลายคนน่าจะเคยดูก็คือว่าเพื่อมีตัวนางเอกก็คือคุณจูเลียโรเบิร์ตเนี่ยเขามีเพื่อนผู้ชายอยู่คนนึงซึ่งมีความมีเส้นบางๆของความเป็นเพื่อนแล้วก็แบบมีเป็นเพื่อนนะแต่ก็แบบก็ชอบอยู่ก็เคยคบกันอะไรก็ว่ากันไปอะไรแบบนี้วันหนึ่งผู้ชายคนเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็โทรมาบอกว่ากำลังจะแต่งงานโจทย์ของจูเลียโรเบิร์ตในตอนนั้นก็คือว่าฉันจะต้องไปยุติการแต่งงานของเพื่อนฉันคนนี้ให้ได้อ้าวเหรออ๋อเพิ่งจะแน่ใจว่าจริงฉันชอบเขานี่ว่าโอเคโอเคอะไรแบบนั้นนะคือมีความเป็นละครไทยอยู่ประมาณหนึ่งว่าแบบ
้องไปหยุดการแต่งงานของเขาให้ได้เพราะดูสิแบบแฟนใหม่ของผู้ชายที่ฉันชอบเนี่ยก็ดูเป็นผู้หญิงที่ไม่น่าจะเข้ากับผู้ชายคนนี้ได้เลยฉันน่ะรู้จักกับผู้ชายคนนี้มาตั้งนานแบบรู้ไส้รู้ปุงไปหมดเลยว่าผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรแต่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาเหมาะอะไรไม่ใช่ไม่น่าจะใช้คำตอบใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าในระหว่างทางของความอลเวงอะไรต่างๆนั้นนะครับตัวของจูเลียโรเบิร์ตเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้เหมือนกับคือเป็นตัวร้ายนั่นแหละคือเป็นตัวร้ายที่เราเกลียดไม่ลงอ่ะแม้ว่าจะทำเรื่องแย่แค่ไหนต้องการจะแย่งแฟนคนอื่นแค่ไหนก็ตามแต่มันจะมีความคือเขาแสดงดีมากแล้วบทมันดีมากจริงครับที่ทำให้เรายังไงก็รักตัวละครตัวนี้อยู่แล้วเรารักตัวละครทุกตัวรักคนรอบข้างอะไรไปหมดเลยสิ่งที่จะบอกก็คือว่าบางทีอะได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะโอเคเวลาที่เราเห็นคนมิติเดียวอะมันจูเลียโรเบิร์ตอย่างเงี้ยในเวลาที่เขาจัดคนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเขาบอกว่าแบบเฮ้ยคนเนี้ยผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะสมหรอกแล้วเวลาที่เราคิดหรือเรามีไบแอสกับใครอ่ะครับใครอ่ะครับเราจะเห็นแต่ข้อเสียของเขาแล้วบางทีอ่ะแต่ถ้าเราเลวพออ่ะเราจะสร้างสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คนได้รู้ว่าแบบอีนี่มันโง่นี่เลวอะไรเงี้ยเพราะเราโคตรมีอคติแบบที่เราจะทำอะไรแบบนี้ได้เลยอ่ะแต่พอตัวหนังเขาได้ค่อยๆเรียนรู้ไปมากขึ้นนะครับเขาพบว่าไอ้การที่เขาเกลียดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวเขาเองและไม่ได้มีประโยชน์ต่อผู้ชายคนนั้นคนที่เขารักและไม่ได้ทำให้การที่ผู้หญิงคนนั้นจะแย่แค่ไหนก็ตามไม่เหมาะสมแค่ไหนก็ตามไม่ได้ทำให้ตัวผู้ชายกลับมารักตัวผู้หญิงคนตัวจูเลียโรเบิร์ตได้และยิ่งไม่ได้ทำให้จูเลียโรเบิร์ตดูดีขึ้นมาเลยด้วยซ้ำจากการที่เขาไปทำให้คนอื่นยุ่งแย่แต่วิธีการเล่าเรื่องของเขามันสนุกแล้วก็ตัวละครที่อีกชอบที่ท็อปชอบอีกตัวหนึ่งก็คือเพื่อนของจูเลียโรเบิร์ตที่แสดงโดยคุณรูเปิร์ตเอเวอเรสต์ซึ่งแบบโอ้โหคือออกมาแต่ละฉากนี่คือแบบชอบจังเลยแล้วเขาคือท็อปคิดว่าเรามนุษย์เราอ่ะต้องมีมนุษย์แบบรูเปิร์ตเอเวอเรสต์ในเรื่องเนี่ยจอร์จก็คือคุณจอร์จในเรื่องเนี่ยอยู่รอบตัวเราหรืออาจจะเป็นเสียงในหัวของคือจอชเนี่ยจะเป็นคนที่คอยเตือนสติของนางเอกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าวิธีการเตือนเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าแบบนางเอกเนี่ยจะต้องลงเหวแน่นอนเลยอะไรเงี้ยบอกแล้วนะเตือนแล้วนะแต่ไม่ว่าเธอจะลงเหวอย่างไรก็ตามด้วยเธอมีฉันอยู่ฉันอยู่ตรงนี้แหละฉันอยู่ตรงนี้เธอโทรมาได้ฉันก็รับแล้วเราก็เหมือนแบบคนเราอ่ะต่อให้มันเลวแค่ไหนต่อให้เพื่อนเราเลวแค่ไหนก็ตามอ่ะไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเข้าข้างเพื่อนนะครับแต่เราจะอยู่ตรงนั้นให้สติเพื่อนเป็นกำลังใจให้เพื่อนแม้ว่าเพื่อนจะทำผิดแค่ไหนก็ตามคอยเป็นซัพพอร์ตนะใช่แล้ววันที่ร่วงลงมาฉันก็พร้อมจะเต้นวันที่ร่วงลงมาและเห็นตั้งแต่วันแรกที่มีความตั้งใจแล้วว่าจะแย่งผู้ชายคนนี้กลับมาได้ก็เห็นทุกอย่างและบอกแล้วว่ามันไม่ถูกแต่ถ้าอยากทำใช่ไหมฉันอยู่ตรงทำเลยเอาเลยจ้าเต็มที่เลยฉันยืนอยู่ข้างๆตรงนี้แหละพอดูว่าเดี๋ยวก็ลงเหวเองแล้วพอลงเหวจริงๆขึ้นมาเขาไม่ได้พูดสักคำเลยนะว่าฉันบอกเธอแล้วฉันเตือนแต่เขาปลอบเพื่อนเขาใช้สติเพื่อนแล้วที่เหลือมันคือว่าแล้วเธอได้เรียนรู้อะไรล่ะแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะได้เรียนรู้เองเนาะใช่ไหมใช่ก็เลยเห็นไหมมันไม่หนักแล้วแต่ก็มีข้อคิดดีๆอยู่ครับใช่เรื่องนี้แบบไบรท์มากโอ้เสียดายผมไม่เคยดูเรื่องนี้พลาดเสียดายมากไปกว่านั้นอีกว่ามันไม่มีใน Netflix ใช่น่าเสียดายตรงนี้เดี๋ยวมันวนมาระหว่างนี้ไปดูNotting Hillก่อนก็ได้ครับอันนั้นNotting Hillไปพักมีคนแนะนำผมให้ดูไอ้นี่ไอ้ For Wedding and a Funeral เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ดังมากแต่ผมไม่เคยดูเรื่องนี้ดีไหมก็ดีครับแต่ว่าต้องไป my best friend wedding ก่อนใช่ไหมสรุปวันนี้เราได้ไป4 เรื่องกับอีก1 EP 1 ซีรีส์ใช่ไหม
มี American Beauty นะคะมี Devil Wears Prada Up in the Air จากพี่เก่งเนาะฮอร์โมนไววาวุ่น HR ไววาวุ่นตายแล้วเพิ่งรู้ที่มาแล้วก็ My Best Friend's Wedding นะคะโหเรื่องนี้ก็รักพี่โจก็ชอบ Rupert Everett คือแบบเป็นเพื่อนที่ดีอะเพื่อนที่ไม่ตัดสินแล้วก็อยู่ข้างๆแล้วก็แบบเออเป็นอย่างที่คุณท็อฟฟี่ว่าเลยอะเออตำนั้นดีมากค่ะได้ครับงั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ EP นี้ใช่แนะนำหนังที่จะทำให้คุณรู้จักคนมากยิ่งขึ้นครับค่ะโอเคขอบคุณที่ติดตาม People Chip นะครับสำหรับวันนี้ผมเก่งศิริพงษ์สุนทรเกษมครับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะท็อฟฟี่แบรดชอว์ครับ EP ต่อไปเอากับเบาๆบ้างนะได้โอเคพี่พิชาติเอชาเดอะเน็กเจนครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าเราสัญญาว่าจะเบาๆเดี๋ยวเราจะร้องเพลงบ้างดีกว่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ